ก็นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศค่ะที่สนามบินที่กรุงปักกิ่งนะคะโรเซ่แบล็คพิงค์นะคะก็เดินทางไปถึงที่นั่นแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะไปกับพี่เมเนเสื้อสีเทานะคะแต่ก็พี่เมเนดูตัวเล็กตัวน้อยไปเลยทีเดียวค่ะเมื่อเจอกับกลุ่มคนนะคะที่มารอรับกันเพียบนะก็อย่างที่เห็นค่ะก็ดีเนาะที่เขาส่งการ์ดมาเยอะพอสมควรเลยนะคะแหมก็นี่เป็นบรรยากาศค่ะที่สนามบินนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเธอก็ไปร่วมงานนะคะจะไปร่วมงานของวาเลนติโน่นะคะเวลาไทยเนี่ยน่าจะประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะตอนนี้เนี่ยทาง IG ของวาเลนติโน่นะคะเห็นว่าจะมีไลฟ์นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเจาะตอนช่วงที่มีเซเลบเดินเข้าไปหรือเปล่านะเพราะบางทีเนี่ยก็จะเจาะแต่ในงานก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยใครมีลิงก์ไลฟ์นะคะก็สามารถนะมาช่วยกันแปะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกได้เดี๋ยวแอดจะช่วยกันทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ละกันค่ะเผื่อมีเราจะได้ดูนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวต้องมีคลิปออกมาอย่างแน่นอนค่ะแล้วแอดจะรวบรวมแล้วเอาทำคลิปข่าวออกมาให้ดูอีกทีนึงละกันค่ะก็อันนี้อัปเดตล่าสุดนะคะโรเซ่ถึงที่กรุงปักกิ่งนะคะโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าเนาะว่าเย็นนี้นะคะว่าเธอนั้นจะใส่ชุดอะไรยังไงนะคะก็มารอลุ้นรอดูกันละกันค่ะก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า